ั้งคู่เลยอ่ะทั้งฝ่ายชายแล้วฝ่ายหญิงคุณต้องสำนึกในความผิดของคุณก่อนเพราะว่าหนิงเองหนิงจะไม่คุยแล้วเพราะคุยแล้วเนี่ยทุกอย่างคือมันทำลายความรู้สึกหนิงฉะนั้นเมื่อทุกอย่างมันทำลายความรู้สึกหนิงเนี่ยหนิงก็ให้กฎหมายเป็นตัวจัดการความรู้สึกของหนิงปณิตาครับเนื่องจากในวันนี้หนิงได้เดินทางมาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางหลังจากที่ศาลได้นัดไกล่เกลี่ยพร้อมคู่กรณีที่เขตจตุจักรในคดีละเมิดเรียกค่าเสียหายจากบุคคลที่3โดยหนิงก็ได้เดินทางมาถึงศาลนะครับตอนประมาณเที่ยง55นาทีเจ้าตัวก็เดินทางมาพร้อมกับน้องสาวแต่เมื่อถึงเวลานัดคู่กรณีไม่ได้เดินทางมาตามที่ศาลนัดแต่อย่างใดจากนั้นหนิงก็ได้เปิดใจกับนักข่าวว่าอะไรครับจริงๆนะวันนี้คือหนิงเองก็พอเวลามันเราคนเราจะมีธงอยู่แล้วเนาะว่าเรามีธงในการที่เราจะฟ้องร้องค่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่แต่พอเวลาที่เวลามันผ่านไปอะเราก็จะรู้สึกว่าแบบคุยกับพี่ๆบอกจบๆมันไปนะเหนื่อยแต่ทุกครั้งที่มันจะจบไปไหมเหนื่อยมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ากลับมาธงเดิมกันแล้วกันก็แบบนั้นอย่างวันนี้เนี่ยทางเขาไม่มาเนี่ยเขาก็คงมอบหมายบางอย่างให้ทนายเขามาเจรจาซึ่งสิ่งที่เจรจากันมามันก็ถ้าทุกคนรู้ก็คงรู้สึกว่าหนิงเองหนิงนั่งอยู่หนิงก็แล้วหนิงก็กลับไปที่ธงเดิมของหนิงหนิงก็สงสารทนายเขาเหมือนกันนะทนายเขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันเขาก็เข้าใจความรู้สึกของเราทุกอย่างแต่อยู่ในหมวกของทนายเขาเขาก็พยายามที่จะเจรจาให้มาพูดคุยซึ่งหนิงก็บอกว่าหนิงรอได้ถึงเย็นนะโดยในรายละเอียดอะค่ะหนิงขออนุญาตไม่ไปลงในรายละเอียดแล้วกันแต่ในส่วนของหนิงก็คงยังอยู่ในธงเดิมซึ่งมันก็เป็นธงที่สมเหตุสมผลกับสิ่งที่เขาคือส่วนหนึ่งที่ทำให้หนิงต้องสูญเสียครอบครัวค่ะคือคนเราทุกคนนะคะมันผิดพลาดกันได้ทุกคนหนิงเองหนิงก็ไม่ใช่คนไม่เคยผิดทุกคนผิดพลาดกันได้หมดเมื่อผิดพลาดแล้วอะแล้วถ้าเราอยากจะแก้ไขเราต้องแก้ไขสิ่งเหล่านี้ด้วยความจริงใจและยอมรับความผิดจริงๆไม่ใช่พยายามที่จะโทษว่าเป็นเพราะอย่างนู้นเป็นเพราะอย่างนี้เป็นเพราะแบบนั้นเพราะว่าถ้ามันมีแอททิจูดแบบนี้แล้วอะเรื่องราวมันก็ไม่มีวันจบแล้วมันยิ่งทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดต้องขออนุญาตแก้ข่าวแทนพี่ย่าด้วยนะมันก็มีกระแสบางกระแสไปโจมตีพี่ย่าว่าพี่ย่าไม่เป็นคนว่ามาเป็นคนกลางทำไมทั้งที่พี่ธัญญาก็อยู่ในเวเดียวกับหนิงทำไมถึงไม่เข้าข้างหนิงซึ่งหนิงต้องบอกว่าพี่ย่าเป็นกำลังใจและซัพพอร์ตให้หนิงเสมอตลอดพี่ย่าแค่นำสิ่งที่เขาต้องการขอร้องมาบอกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็คืออยู่แค่การตัดสินใจของหนิงเราก็โตขึ้นแล้วอะคือถ้าคนที่ทำผิดแล้วพร้อมที่จะรับผิดอย่างจริงใจแล้วพยายามที่จะแก้ไขอะถ้าเราจะไม่เปิดโอกาสให้เลยอะเราก็จะดูเป็นคนแบบอยากจะเอาแต่ชนะอย่างเดียวหนิงพยายามทำทุกอย่างในหน้าที่ของการเป็นพ่อทั้งเป็นทั้งพ่อนะแล้วก็เป็นทั้งแม่ของน้องนิรินทร์ให้ดีที่สุดในวันนี้และก็พยายามที่จะดึงทุกอย่างให้สถานการณ์ที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยที่เขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรแต่เขาต้องมาเจอกับความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในครอบครัวให้เขาได้อยู่ในสถานการณ์เดิมๆสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่ไม่กระทบกับใจของแม่นั่นคือสิ่งที่แม่คนหนึ่งพยายามที่จะต้องทำให้ดีที่สุดพอนะ พอได้ปะ เพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะหนิงเกรงใจทุกคนมากหนิงรู้ว่าทุกคนอยากจะได้อะไรจากปากหนิงแต่ว่าอย่างที่หนิงบอกไงหนิงไม่ได้คุยกับลูกหนิง หนิงไม่ได้คุยอะไรกับลูกหนิงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเชื่อเถอะว่าไม่ว่าหนิงจะตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่หนิงจะตัดสินใจช้าๆอย่างมีสติแล้วให้กระทบกับลูกให้น้อยที่สุดเพราะเขาต้องมาเจอการเปลี่ยนแปลงในทุกๆเรื่องแบบที่เขา
เขาไม่มีความจำเป็นจะต้องมาเจอเรื่องนี้มันคือเรื่องของผู้ใหญ่สองคนแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้คำว่าครอบครัวเมื่อผู้ใหญ่สองคนมีปัญหากันมันก็ย่อมส่งผลกระทบถึงเด็กโดยปริยายเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไว้นัดกันใหม่ขอหนิงแบบว่าพูดคุยทำความเข้าใจกับลูกหนิงให้มันชัดเจนกว่านี้หนิงไม่หนีพวกพี่จริงๆเพราะหนิงก็ยังต้องพึ่งพวกพี่อยู่ในหลายๆเรื่องแล้วเชื่อว่าพวกพี่ก็ทุกคนก็มาด้วยความที่หนิงรู้แล้วไม่มีใครจี้อะไรหนิงเลยอ่ะแต่ทุกคนก็อยากได้คำตอบมันเป็นหน้าที่ของพวกพี่แต่หนิงก็ขอเวลาหนิงหน่อยแล้วกันเนาะแล้วหนิงจะตอบขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ